ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการแกะรอยอาชญากรรมประจำวันที่8ธันวาคมซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันกัญญารัตน์เรือนใจค่ะเราจะพบกันเป็นประจำในวันอังคารและวันพฤหัสนะคะแล้วก็ในวันนี้แกะรอยอาชญากรรมของเราจะนำหยิบยกประเด็นที่ติดตามต่อในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เราบอกกันไว้เมื่อหลายๆตอนที่ผ่านมาในช่วงของแกะรอยอาชญากรรมว่าเราจะต้องติดตามในส่วนของเอฟเฟกต์ในการดำเนินคดีของตำรวจที่จะเรียกกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งแกนนำหรือผู้เข้าร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในวันที่ต่างๆกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีโดยเฉพาะมาตรา112นะคะซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะมีเอฟเฟกต์ในการออกหมายเรียกกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มแกนนำคณะราษฎรให้เข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในมาตรา112ในวันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะพบว่ามีด้วยกันถึง3พื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรีนะคะโดยในวันนี้เราจะไปกันที่ช่วงเช้าก่อนนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.กับหมายเรียกของตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆที่ออกหมายเรียกนางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือน้องไม้รวมทั้งพวกนะคะที่เป็นกลุ่มตัวแทนนักกิจกรรมแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะคะในกรณีของการรวมกลุ่มชุมนุมที่บริเวณหน้าสถานทูตเยอรมันนะคะในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยน้องไม้นะคะแล้วก็พวกรวมทั้งหมด9คนก็ไปตามหมายเรียกของตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆในเช้าวันนี้โดยในการเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้นะคะทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยน้องไมค์ก็บอกนะคะว่าในการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นั้นตนเองเชื่อว่าการพูดปราศัยของตนเองในกิจกรรมบริเวณหน้าสถานทูตเมื่อวันที่26ตุลาคมเป็นสิ่งที่เกิดจากความสงสัยและประชาชนนะคะต้องการความกระจ่างจึงนำไปสู่บทข้อความหรือคำพูดที่พูดในวันนั้นซึ่งส่วนตัวนะคะน้องไมค์ก็บอกอีกนะคะว่าเป็นเกมทางการเมืองที่รัฐบาลนำมาเล่นเกมกับกลุ่มผู้ชุมนุมและเป็นต้องการที่จะเหมือนกับเป็นการดิสเครดิตของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะแต่ในส่วนของน้องไมค์ก็ยืนยันนะคะว่าแม้จะมีการเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาในมาตรานี้ตนเองก็ยังจะคงเดินหน้าจัดกิจกรรมหรือร่วมชุมนุมต่อไปด้วยค่ะขณะที่ในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้เดินทางไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆในเช้าวันนี้ด้วยนะคะเพื่อเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวนน้องไม้แล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่ถูกออกหมายเรียกในวันนี้ด้วยค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ยืนยันนะคะว่าจากพยานหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนรวบรวมไว้ก็มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วก็ชี้ชัดได้ว่ากลุ่มคนที่ถูกตำรวจออกหมายเรียกมาในวันนี้มีความผิดชัดเจนตามความผิดที่ได้แจ้งไปนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะมีการออกหมายเรียกกลุ่มบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมวันที่26ตุลาคมด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่กลุ่มของน้องไม้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นๆอีกที่จะต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหามาตรา112ด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็คือช่วงเช้านะคะขณะที่ช่วงสายค่ะเวลาประมาณ 10:00 น.เศษนะคะในส่วนของพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของแกนนำคณะราษฎรค่ะที่นำทีมด้วยนายผลิตนะคะหรือแพนกวินปนัสยารุ้งไม้นะคะแล้วก็ไบค์นะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.สภ.นนท์เมืองนนทบุรีค่ะในข้อหากระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีการชุมนุมที่บริเวณท่าน้ำนนนะคะในเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะในวันนี้นะคะโดยนายผลิตนะคะหรือแพนกวินนะคะก็บอกว่าการเข้าพบพนักงานสอบสวนของตนเองในวันนี้นะคะ
ก็ไม่ได้มีความกังวลใจใดๆนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าการที่ถูกดำเนินคดีในมาตรานี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ถูกกลั่นแกล้งนะคะจากผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองค่ะแล้วก็ยืนยันตัวเองถึงแม้ว่าจะถูกดำเนินคดีในมาตรานี้ก็ยังคงจะดำเดินหน้าในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปนะคะพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าในวันที่10กันยายนนี้นะคะวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะก็จะมีการนัดหมายกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาคมในวันที่10ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาด้วยค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยในพื้นที่ของสน.ชนะสงครามค่ะก็มีในส่วนของไผ่ดาวดินนะคะแล้วก็นายสมยศเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในข้อหามาตรา112เช่นเดียวกันกรณีชุมนุมวันที่19 20กันยายนที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะและอีกข้อมูลที่เรานำมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะก็ได้บอกข้อมูลนะคะว่ามีการรวบรวมข้อมูลไว้ในวันที่24พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่นะคะมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับมาตรา112อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ไปแล้ว11คดีมีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้ว24รายนะคะโดยล้วนเกิดจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองโดยแกนนำที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา112ข้อมูลณปัจจุบันในวันที่8ธันวาคมนะคะที่ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมไว้ได้นะคะพบว่าแกนนำหลักๆของคณะราษฎรที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา112นี้นายพริษหรือแพนกวินนะคะถูกดำเนินคดีไปแล้วทั้งหมด7คดีค่ะส่วนของรุ้งปนัสยานะคะมีทั้งหมด4คดีส่วนทนายอานนท์นะคะมีทั้งหมด3คดีค่ะและคาดว่าอาจจะมีหมายเรียกอื่นๆทั้งก่อนหน้าและปัจจุบันเกี่ยวกับการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเหล่าผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือเหล่าแกนนำตามมาอีกนะคะซึ่งเราก็จะต้องรอติดตามกันด้วยนะคะว่าจะมีแกนนำหรือใครถูกออกหมายเรียกที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112อีกหรือไม่ส่วนที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนั่นก็คือในเร็วๆวันนี้วันที่10ธันวาคมค่ะที่มีการนัดหมายที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาคมในช่วงเวลา10นาฬิกาด้วยนะคะว่าจะมีกิจกรรมหรือจะมีการทำอะไรของกลุ่มผู้ชุมนุมบ้างและนี่ก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับมาตราการดำเนินคดี112ที่เจ้าหน้าที่เรียกแกนนำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะและในวันนี้แกะรอยอาชญากรรมของเราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะลาไปแล้วนะคะกับดิฉันกัญญารัตน์เรือนใจสวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN